เวลาแกนะถ้าคุณมาคุณไม่รู้จักมากินก๋วยเตี๋ยวเกาเหลาซีฟู้ดนะคุณจะเสียใจเลยเพราะว่าก๋วยเตี๋ยวเกาเหลาซีฟู้ดเจ้านี้เขาย้ายมาจากหน้าวัดท่าซีฟู้ดก็เจ้าเดิมนั่นแหละผมเจสโซเขาที่ผมมาตำเนี่ยผมอยากจะรู้ว่าฝีมือผมจะแข็งที่นิคมทำไหมอุ้ยเหลืออยู่นิดเดียวโอ้โหนี่เขาตัดเส้นแล้วก็นะที่ไหนเมื่อไหร่ต้องแห้งไม่ต้องนะแล้วก็เนี่ยผมคิดจะลงไปแล้วที่สำคัญนะครับโอ้ยเดี๋ยวต้องกินหมดนะคะให้พ่อให้ต้นเกาเหลานะคะนี่นะนี่นะมะเขือลงเขาแค่สองนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ครับบักกอบักกอนี่นี่นี่มันสุกๆมันเละๆเลยนะขนลุกแล้วก็มะนาวอีกนิดหน่อยเนื่องจากว่าไม่มีพริกนะครับผมไม่กินพริกเพราะว่าการกินพริกจะทำให้หน้าตาไม่หล่อนั้นครับตามนะลูกมีน้ำปลาน้ำปลาระดับนู้นเด็กๆก็แต่ละนี่ถ้าไม่ใส่ปลานะเจ้าคุณปู่จะห้ามกินเลยนะคุณปู่ว่าต้องใส่ปลาและที่สำคัญครับฝึกครับฝึกน้ำตาลฝึกนิดหน่อยนิดหน่อยขยอกครับขยอกคือผมไม่กินเพราะฉะนั้นดูซิเสียงน้ำแตกรวดไปมาดูใกล้ซินี่ถ้ามันมีกลิ่นนะคุณจะได้กลิ่นแต่ว่าดูมะกอกจะน้อยไปเอาอีกลูกเพราะว่ามันสองลูกสุดท้ายเส้นมันก็จะหมดน้ำลายสอแล้วครับดูที่มันใส่จุกจักเลยนะเนี่ยนี่ลีลาพอเดียวนะโอ้ยนี่มันไม่สองตัวนะแล้วผมจะชิมต้มยำหนึ่งห่อที่เราเส้นมีเอาเส้นมีหนึ่งจ้าใช่จริงนี่เป็นอันนั้นเป็นเปรี้ยวตื่นแล้วก็โอเคโอเคปลานิดหน่อยไม่ใส่หมดโอ้น้ำลายแตกเลยครับคือน้ำลายเป็นกระแทกฟังเสียงครับลูกเขาต้มตำลีลาแล้วครับต้มตำลีลาไปด้วยมาดูเสียงครกนะคะคอยดูเสียงครกอร่อยค่ะช่วยกันแล้วกันเนาะที่คุณดูนี่น้ำมันจะไม่เยอะนะแต่มันฟังแต่เสียงควักฟังเสียงหน่อยแซ่บข้อนี่แหละยิ่งผมท่องคาถาเนี่ยมาเกาเหลาสีคุณย้ายที่มาที่บายพาสตามไปนครพนมจากบ้านที่ว่าการอำเภอลงมานะมาเกาเหลาเจโสนะบอกผมแนะนำรับรองอร่อยถึงใจถ้าไม่อร่อยส้มตำตำฟรีนะครับกินฟรีถ้าไม่อร่อยนะไม่เอาเงินไม่เอาเงินน้อย